สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านครับกลับมาพบกันเช่นเคยรายการสามัคคีประชาชนนะครับทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลาโดยประมาณ 19:00 นเป็นต้นไป2ชั่วโมงเต็มนะครับพบกับผมอนุสรณ์เกษมวันเป็นผู้ดำเนินรายการหรือพัฒนพงศ์เกษมวันนะครับท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับว่าวันอาทิตย์ก่อนที่ท่านจะพักผ่อนอย่างสบายๆนะครับมาหลากหลายสาระของสามัคคีประชาชนผมเองเป็นผู้ดำเนินรายการที่ไม่ค่อยจะฉีกแนวออกไปอีกรูปแบบหนึ่งนะครับโดยเฉพาะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับทางกรมส่งเสริมวัฒนธรรมโดยท่านผอ.สาโรจน์เล้าเจริญสมบัติซึ่งวันนี้ท่านก็อนุญาตอนุเคราะห์สถานที่ถ่ายทำให้กับทางรายการเรานะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านผู้ชมครับเราเคยที่จะต้องบอกว่าถ้าท่านผู้ชมเคยได้ยินคำว่ามหาชาติคำว่ามหาชาติเนี่ยนะครับก็คือการเทศมหาชาติหรือพระเวสสันดรซึ่งก็มีเมื่อเร็วๆนี้ก็มีละครพระเวสสันดรไปแล้วเนี่ยนะครับที่เป็นการถ่ายทำนะครับแต่ครั้งนี้ซึ่งเป็นการเทศที่ต้องเรียกว่าในพันพระคาถาเนี่ยนะครับก็คือ13กันเนี่ยปกติในสมัยก่อนเนี่ยเขาจะเทศกันอย่างยาวนะครับและเดี๋ยวนี้อะไรๆก็มีการพัฒนาทำให้การเทศนั้นเป็นลักษณะที่แบบเร็วรวบรัดนะครับแล้วก็มีจังหวะเพราะนะครับในพันคาถาเขาบอกว่าอย่างนี้ครับถ้าใครฟังเรียบร้อยในครบทั้ง13กันเนี่ยนะครับสามารถที่จะบรรลุเข้าไปแล้วก็อย่างน้อยๆคนมานั่งฟังในประมาณ 5-6 ชั่วโมงได้เนี่ยผมก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นความที่เกิดปิติเกิดบุญกุศลต่างๆเนี่ยในตัวเองย่อมมีแน่นอนนะครับรายการนี้ก็เลยเห็นว่าเอ๊ะถ้าอย่างนี้มีประโยชน์กับพี่น้องประชาชนอย่างมหาศาลเพราะว่าเทศมหาชาติเนี่ยนะครับเขาบอกว่างี้เป็นประเพณีโบราณนะครับซึ่งบรรพบุรุษไทยเราได้สืบกันมาอย่างยาวนานนะครับเมื่อสืบอย่างยาวนานก็มีการเทศมหาชาติอย่างเงี้ยเพื่ออะไรครับเพื่อเป็นการจรรโลงมรดกทางวัฒนธรรมเรานะครับสิ่งสำคัญก็คือการเทศเนี่ยจะทำให้คนเรารู้สึกว่าอะไรรู้ไหมครับความเห็นแก่ตัวปัจจุบันนี้ความเจริญทางสังคมทางวัตถุทางอะไรต่างๆมันเจริญก้าวหน้ากันไปเหลือเกินความเห็นแก่ตัวของคนก็ย่อมมีมากแต่ถ้าเรามาฟังกันตรงนี้นะครับความเห็นแก่ตัวก็จะลดลงไปดังเช่นพระวรธรรมคตินะครับพระวรธรรมคติของสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกองค์สมเด็จพระสังฆราชของเราท่านได้ประทานไว้ว่าอันความมหัศจรรย์ธรรมะในพระเวสสันดรนั้นเนี่ยนะครับเป็นที่ล่วงรู้และเรื่องลืออยู่ตลอดมาจนกระทั่งมีผู้ยากจะเชื่อในความมหัศจรรย์แห่งน้ำพระหฤทัยที่ทรงนะครับมุ่งมั่นบำเพ็ญทานบารมีอย่างที่ผู้ใดเปรียบได้ไม่นั่นคือพระดำรัสของนะครับของสมเด็จพระสังฆราชของเรานะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ทางรายการสามัคคีประชาชนก็เลยได้มีโอกาสนะครับได้มีโอกาสอย่างสูงที่มูลนิธิเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนางเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระนางพระพี่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์นะครับร่วมกับนะครับร่วมกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าจังหวัดนนทบุรีมูลนิธิโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าและโรงเรียนปาโมดวิทยารามอินทราหลายองค์กรครับได้ร่วมกันในการจัดนะครับจัดการสดับพระธรรมเทศนานานาชาติเนี่ยนะครับเวสสันดรชาดก13กันใน 1,000 พระคาถาในวันอาทิตย์ที่27มกราคมพุทธศักราช2558ณหอประชุมเล็กศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเอาละครับนี่คือเนื้อหาแต่ทั้งหมดทั้งมวลที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยนะครับผู้ที่จะมาให้คำตอบกับเราที่ทำไมวัตถุประสงค์เพื่ออะไรและทำไมจึงจะต้องมาจัดตรงนี้ในขณะที่ผมบอกเลยกับท่านผู้ชมแล้วไงครับว่าความเห็นแก่ตัวเราจะทำยังไงลดความเห็นแก่ตัวลงไปถ้าเราฟังตรงนี้แล้วจะรู้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผู้ที่จะมาให้ความรู้กับเราแล้วก็มาให้คำตอบกับเราว่าจัดแล้ว
พื่ออะไรนะครับท่านอยู่กับเราแล้วครับท่านแรกนะครับอยู่ทางซ้ายมือผมก็คือท่านบ่มหลวงจุฬางอนรถท่านเป็นรองประธานมูลนิธิเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้านะครับนี่คือท่านที่1และก็นะครับท่านที่2ครับอาจารย์สายไหมจมกลศึกกรรมการและเลขานุการของมูลนิธิสวัสดีครับท่านครับเอาละครับก็เกินยาวไปซะเยอะเลยนะครับแต่ว่าถูกบ้างหรือเปล่าหรือผิดยังไงไม่ทราบนะครับแต่ว่าผู้ที่จะรู้และให้คำตอบดีที่สุดผมว่าต้องเป็นทั้งสองท่านนี่แหละครับนะครับผมอยากจะสอบถามท่านแรกก่อนเลยครับในฐานะที่เป็นเลขานุการของมูลนิธินะครับแล้วก็เป็นกรรมการก็คืออาจารย์สายไหมจบกลศึกนี่นะครับผมอยากจะสอบถามนิดนึงครับว่ามูลนิธิเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยนะครับในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์เนี่ยนะครับมูลนิธิเกิดมาได้เมื่อไหร่แล้วดำเนินต่อเนื่องมาอย่างไรแบบไหนจนกระทั่งทุกวันนี้ครับท่านครับมูลนิธิชื่อก็ยาวความเป็นมาก็ยาวมูลนิธิเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวแรกทีเดียวชื่อแค่นี้นะคะมูลเหตุที่เกิดให้มีมูลนิธินี้ขึ้นมาก็สืบเนื่องมาจากว่าเมื่อพุทธศักราช2530นะคะ530ครับเป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมพรรษา60ปีครับก็ประจวบเป็นเวลาเดียวกับที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชสมภพครบ200ปีค่ะตรงกับวันที่31มีนาคมนะคะในปีนั้นนะคะรัฐบาลได้เห็นความสำคัญของโครงการนี้ครับคือกรมศิลปากรได้เสนอโครงการนี้ให้รัฐบาลทราบว่าโดยโบราณราชประเพณีนั้นโอกาสสำคัญอย่างนี้บ้านเมืองจะต้องเฉลิมฉลองถวายเป็นพระเกียรติยศรัฐบาลก็กำหนดเป็นปีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวครบ200ปีพระราชสมภพนะคะเริ่มโครงการในปีนั้นนะคะในปี200ปีนั้นนะคะได้มีโครงการหลากหลายมากนอกจากการบำเพ็ญพระราชกุศลซึ่งเป็นงานหลักที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จมาทรงบำเพ็ญพระราชกุศลนั้นนะคะก็จะมีแล้วเนี่ยนอกจากนั้นก็จะมีการทำนุบำรุงถาวรวัตถุทั้งศาสนสมบัติทั้งหลายๆอย่างที่ทรงสร้างขึ้นในรัชกาลที่3แล้วอยู่ดำรงมั่นคงเป็นศรีสง่าในบ้านเมืองตราบมาถึงปัจจุบันนี้ทุกแห่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นวัดที่ทรงสร้างทรงบูรณะและทรงสนับสนุนให้มีการเป็นวัดขึ้นมาในผืนแผ่นดินนี้นะคะถ้าประมาณแล้วเนี่ยจะเกือบถึง100วัดนะคะก็ถือว่าเป็นรัชกาลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ทรงบำเพ็ญบำรุงให้งานศิลปะงานศาสนาเนี่ยรุ่งเรืองบนผืนแผ่นดินค่ะอันนี้เป็นมูลเหตุที่ได้ทำแล้วก็กรมศิลปากรก็มีส่วนในการที่บูรณะวัดสำคัญสำคัญหลายอย่างเราจะเห็นได้ว่าวัดที่อยู่ในกรุงเทพกับปริมณฑลเนี่ยได้มีโอกาสพัฒนาดูง่ายๆนะคะอย่างวัดยานวาเปลี่ยนรูปแบบไปเลยนะโลหะประสาทก็เปลี่ยนรูปแบบไปเลยสืบเนื่องมานี่เราเห็นคร่าวๆง่ายๆนะคะที่เห็นชัดอยู่ในสายตาของคนกรุงเทพทั่วไปนะคะยังอีกหลายวัดนะคะทีนี้เราจะก่อนที่จะพูดถึงว่าทำไมรัชกาลที่3ท่านถึงได้สนใจในเรื่องมีวัดวาอารามมากศาสนามากพระราชปณิธานหลักของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยท่านมีปณิธานว่าจะต้องสร้างกรุงเทพให้งดงามสง่างามสมบูรณ์เหมือนกับครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยาที่ยังไม่ได้เสียกรุงแล้วท่านก็ทำสำเร็จเพราะว่าถาวรวัตถุทั้งหลายที่เห็นอยู่นั้นนะคะบ่งบอกให้เห็นว่าท่านทำได้สง่างามซึ่งปรากฏอยู่คือทั้งคนปัจจุบันนี้ค่ะด้วยเหตุนี้ค่ะรัฐบาลในชุดนั้นน่ะก็เพิ่งจะได้ตระหนักว่าอ้อรัชกาลที่3นี่ท่านเก่งนะท่านต้องมีรัฐบาลสมัยนั้นคือรัฐบาลของ
มันคาบเกี่ยวกันกับคุณเปรมนะคะท่านพลเอกเปรมตีนสุรานนท์แล้วก็สืบเนื่องมาที่ได้ทำถวายจริงๆนะคะในสมัยคุณพลเอกชวลิตยงใจยุทธนะคะที่ได้ทำต่อเนื่องกันค่ะแต่ว่าในสมัยของพลเอกเปรมนั้นนะท่านก็เริ่มขึ้นมาบอกว่าก็รัชกาลที่3นั้นท่านมีพระราชกรณียกิจสำคัญต่อบ้านเมืองมากมายขนาดนี้ซึ่งคนปัจจุบันเมื่อปี2530นั่นน่ะคนยังไม่ค่อยได้รู้จักเท่าไหร่เลยแล้วทำไมเราจะไม่ได้บอกให้คนทั่วๆไปได้ล่วงรู้แล้วว่าท่านเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่สำคัญก็เลยบอกให้กรมศิลปากรเนี่ยตั้งมูลนิธิพระบาทสมเด็จพระนางเกล้าเจ้าอยู่หัวเผยแพร่พระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระนางเกล้าเจ้าอยู่หัวให้กว้างขวางขึ้นอันนี้ก็เป็นมูลเหตุที่กรมศิลปากรได้ค่อยๆริเริ่มในการที่จะตั้งมูลนิธิขึ้นมาก็เนี่ยนะคะคือความเป็นมาของมูลนิธิที่มาการเริ่มต้นที่จะก่อตั้งประมาณกี่ปีแล้วนะครับเนี่ยก็ตอนนั้นน่ะปัจจุบันนี้ก็200ปีพระนั่งเกล้าเนี่ย2530นี่ก็558ก็20 5 30กว่าปีแล้วนะคะ28ปีค่ะนะครับโอ้นานมากนะครับนานมากค่ะแต่ว่ามูลนิธิของเราเนี่ยเหมือนเราไปแอบอยู่กันในกรมศิลปากรซึ่งท่านภารกิจของกรมศิลปากรเนี่ยก็มีโบราณสถานทั่วประเทศมูลนิธิน้อยๆเนี่ยผมก็ดูแลไม่ค่อยทั่วถึงอะค่ะก็ประสงค์ตอนนั้นที่ตั้งมูลนิธิตรงนั้นคือก็คือเผยแพร่พระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวใช่แล้วก็ถ้าสามารถจะเป็นไปได้ก็เกื้อกูลบูรณะปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุต่างๆแล้วก็สร้างอะไรความรู้ให้กว้างขวางผมถามอาจารย์นิดนึงครับว่าถ้าอย่างนี้เนี่ยก็แสดงว่าในความเป็นสถาบันที่เขาบอกมีชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เนี่ยนะครับความเป็นสถาบันเนี่ยยังคงต้องมีอยู่ในรัฐธรรมนูญมีไว้ในบริบททุกอย่างทุกตอนไหมครับมีความสำคัญกันอย่างแน่นอนที่สุดเลยค่ะอย่างที่คุณพูดนั่นแหละค่ะชาติไทยเราเนี่ยนะคะเป็นชาติพิเศษที่มีสถาบันชาติสถาบันศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นส่วนในการที่จะค้ำจูนให้เรามันดำรงอยู่ได้อย่างร่มเย็นเป็นสุขนะคะแล้วก็โดยเฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยเป็นสถาบันหลักที่จะเกื้อกูลให้เกิดอะไรๆตามมาโดยเฉพาะว่าเราพูดง่ายๆนะคะเมื่อตอนที่เราตั้งกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเนี่ยท่านบำรุงพุทธศาสนาให้อย่างรากฝังลึกในบ้านเมืองให้ชัดเจนเพื่อให้เป็นที่พึ่งของประชาชนท่านจะบูรณะใช่ค่ะท่านจะบูรณะปฏิสังขรณ์วัดที่ล้างที่อยู่ในเกาะรัตนโกสินทร์ที่อยู่ริมชายแม่น้ำเจ้าพระยาทั้งหลายนะคะเพราะเมื่อก่อนนี้เราสัญจรทางเรือใช่ไหมคะก็จะเห็นว่าวัดทางริมแม่น้ำเจ้าพระยามีวัดโพวัดอะไรไปเรื่อยๆแล้วก็วัดทางด้านเนี้ยขึ้นมาเรียกว่าถ้าเราเปลี่ยนแปลงสถาบันกษัตริย์แล้วเนี่ยมันวัฒนธรรมของไทยเราจะมีเชื้อสายในการสืบมาแต่เป็นสถาบันกษัตริย์ที่ยึดเหนี่ยวมาจิตใจมาตลอดใช่ไหมครับเราต้องนึกว่าความคิดของพระมหากษัตริย์เนี่ยท่านต้องการให้คนไทยเนี่ยมีความยึดมั่นในหลักธรรมพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่วิเศษที่สุดที่จะทำให้ประชาชนเนี่ย อยู่ได้อย่างร่มเย็นเป็นสุขร่วมกันนะคะมีจิตใจเกื้อกูลกันมีความรักใคร่มีความสามัคคีอันนี้ศาสนาเป็นส่วนที่จะกล่อมเกลาแต่ว่าถ้าไม่บำรุงพุทธศาสนาก็ไม่มีทางที่จะเป็นไปได้แล้วคนที่จะบำรุงพุทธศาสนาได้ก็จะไม่มีใครที่จะสามารถทำได้เท่ากับสถาบันพระมหากษัตริย์เพราะท่านสามารถที่จะเพราะว่ามันศาสนาเนี่ยมันต้องมีองค์ประกอบหลายอย่างนอกจากเนื้อนาในข้อธรรมะแล้วเนี่ยก็ยังเป็นสถานที่มีวัดวาอารามมีประกอบศิลปกรรมมีอะไรต่ออะไรองค์ประกอบมีเพราะฉะนั้นถ้าไม่ใช่เป็นผู้ที่ชี้นำบอกให้ทำเป็นพระมหากษัตริย์คงจะไม่มีใครทำได้ไม่มีอำนาจไม่มีความศรัทธาที่จะไปรวบรวมคนที่มีความสามารถมาสร้างงานให้เป็นสิ่งสำคัญของแผ่นดินได้เพราะฉะนั้นเลยเป็นที่มาของว่าเราต้องทำรงไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อไปในเรื่องของการเหมือนกับเป็นสัญลักษณ์ที่จะทำนุบำรุงศาสนาต่อไปใช่ค่ะนะครับแน่นอนเอาละครับผมถามอาจารย์
อาจารย์สายไหมมาเนี่ยก็ได้รู้และแบ็กกราวข้อมูลของที่มาของมูลนิธิมีมาตั้งเกือบจะ30ปีแล้วนะอาจารย์นะใช่ค่ะ30ปีนี่ต้องสงสัยต้องทำบุญใหญ่นะ เอาละครับตอนนี้ล่ะผมก็จะมาจุดไคลแม็กซ์ถามทางท่านหม่อมหลวงจุฬางอนรถเนี่ยนะครับซึ่งท่านก็เป็นรองประธานมูลนิธิของมูลนิธินี้นะครับมูลนิธิเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเนี่ยนะครับแล้วโครงการที่ท่านกำลังทำอยู่ตรงเนี้ยนะครับของมูลนิธิคราวนี้เป็นโครงการที่เรียกว่าจะว่าไปแล้วเนี่ยปกติโครงการของมูลนิธินะครับก็จะทำไปในเรื่องของการจัดกิจกรรมการอะไรต่างๆแต่คราวนี้เป็นกิจกรรมที่เรียกว่าแปลกเพราะเป็นกิจกรรมเทศมหาชาติอยากจะให้ท่านรองเนี่ยนะครับอธิบายหน่อยครับว่าเทศมหาชาติคืออะไรแล้วทำไมมีความจำเป็นต้อง13กันพันคาถาเนี่ยนะครับเป็นยังไงแบบไหนแล้วคนฟังได้ประโยชน์อะไรยังไงเอาหน่อยครับผมก็อยากจะรู้เหมือนกันฟังพร้อมๆกับท่านผู้ชมเลยอันที่จริงไม่ใช่ครั้งแรกนะคะที่จัดเทศมหาชาติเราจัดมาเป็นประจำเกือบจะทุกปีแล้วก็เราก็มีเพื่อนมิตรที่ร่วมจัดมาด้วยกัน อย่างเช่นมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยอย่างเช่นโรงพยาบาลพระนั่งเกล้านะคะจะจัดเทศมหาชาติแต่เดิมเนี่ยเราก็จะจัดส่วนใหญ่จะเป็น2วันจัดที่หอประชุมมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยบ้างจัดที่ห้องประชุมโรงพยาบาลจัดอยู่บ่อยๆแล้วก็จัดที่ศูนย์วัฒนธรรมไทยญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็จัดแต่เรียกว่าจัดเป็นประจำทุกปีแต่เราจะจัด2วันเพื่อว่าให้สะดวกในการที่จะเทศแต่ปีนี้เนี่ยเป็นปีพิเศษก็ท่านคงทราบแล้วนะคะว่าทางราชการกำหนดให้เป็นปีฉลองพระชนมายุ5รอบ2เมษายน2558หัวใจเลยใช่ค่ะคือเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาซึ่งกำหนดให้ทำถวายได้ทั้งปีพอปีนี้เรารัฐบาลเขาบอกนะครับทำถวายได้ทั้งปีปีนี้พอเราคิดที่จะทำเทศมหาชาติถวายก็เลยคิดว่าจะให้ครบกำหนดถูกต้องแบบโบราณโบราณจริงๆเนี่ยเขาเทศวันเดียวนะคะตั้งแต่เช้าแต่บางทีแต่บางทีไปจนถึงดึกดื่นเลยนะคะโบราณจริงๆเขาเทศวันเดียวเพื่อว่าจะผู้ที่ได้ฟังเทศจบในวันเดียวเนี่ยเขาถือว่าจะได้ชาติต่อไปโน้นน่ะจะได้ไปเกิดในสมัยพระศรีอริยเมตไตรพระพุทธเจ้าในชาติต่อไปคือพระศรีอริยเมตไตรนี้ก็คือจะเป็นพระพุทธเจ้าอีกต่อไปต่อจากพระสมณโคดมตอนนี้นะคะตอนนี้พระพุทธเจ้าคือเป็นสิ่งสมมุติขึ้นมาหรือว่าเป็นมาพระเล่าต่อโดยพระมาลัยค่ะพระมาลัยคำหลวงคงเคยได้ยินนะคะที่ก็บันทึกไว้พระมาลัยก็บอกว่าเนี่ยพระศรีอริยเมตไตรบอกว่าถ้าอยากจะไปเกิดในสมัยที่ท่านจะมาเป็นพระพุทธเจ้าก็ให้ทำบุญโดยเทศมหาชาติครับแล้วที่เรียกว่าเทศมหาชาติเนี่ยทำไมถึงเรียกเทศเวสสันดรชาดกว่าเทศมหาชาติเพราะถือว่าเป็นพระชาติที่ใหญ่ที่สุดใน10พระชาติอันที่จริงเป็นพระโพธิสัตว์มาประมาณ550พระชาติพระเวสสันดรใช่ไหมครับคือท่านเนี่ย550พระชาติได้ที่บำเพ็ญเพียรต่อมาจนกระทั่ง10พระชาติเนี่ยจะเป็นเทพพระชาติใหญ่และที่สำคัญที่สุดก็คือพระเวสสันดรพระชาติสุดท้ายซึ่งบำเพ็ญบารมีครบทุกอย่างนะคะคงได้เคยได้ยินเตชะสุเนมะภูจนาวิเวครับครับเตมีชนกเพียรนะฮะสุวรรณสามเมตตาครับเนมิราชอเวกขาอะไรเนี่ยนะคะครับเนมโหสถปัญญาครับภูริทัตศีลครับจันทกุมารเนี่ยเดี๋ยวบางทีก็จำไม่ได้นะคะเอาเนี่ยแต่เนี่ยถ้าจ้องท่องอย่างนี้นะคะจะจำได้ภูจนานารอดแล้วก็วิทูลนะฮะวิสูตรคือความสัตย์ครับแล้วพระเวก็คือพระเวสสันดรซึ่งไม่ใช่แต่บำเพ็ญแต่ทานบารมีท่านบำเพ็ญทานครบถ้วนถึงได้เรียกว่าเป็นมหาชาตินะคะแล้วในมหาชาติคำว่าครบถ้วนนี่ก็คือบริจาคหมดไม่ใช่ยังไงครับไม่ใช่ทานเนี่ยฮะไม่ใช่ทานบารมีอย่างเดียวไม่ว่าจะออกบวชนะฮะเรียกธรรมะคือพระเตมีไม่ว่าจะเมตตาไม่ว่าจะปัญญาไม่ว่าจะความเพียรไม่คือพระชาติสำคัญ10พระชาติเนี่ยท่านบำเพ็ญครบหมดแล้วก็ทานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือการให้ทานบริจาคให้ทั้งหมดครับครับถึงได้เป็นมหาชาติ
แล้วตอนนี้ก็เมื่อก่อนก็จะมีนิยมกันในวังก่อนนะครับมหาชาติคำหลวงมีอะไรต่างๆทำโอ้ท่านเมื่อก่อนท่านทำเครื่องถวายเนี่ยจะเป็นเรือสำเภาใหญ่เลยนะคะเครื่องถวายพระที่เทศเนี่ยนะคะเพราะว่าอย่างที่ท่านปัจจุบันดูสำเภาก็คือที่วัดยานนาวาเพราะพระเวสสันดรเนี่ยตอนที่เรียกพระชาลีมาขึ้นมาเพื่อจะให้กับชูชกเนี่ยก็บอกเขาให้ถือว่าเป็นเรือสำเภาที่จะพาพ่อไปสู่โพธิญาณเพราะฉะนั้นเป็นการออกอุบายเพราะฉะนั้นก็เลยเรียกว่าโดยแม่ก็ทำเป็นเรือสำเภาสำหรับการที่จะถวายพอผมก็เข้าใจแล้วถ้าอย่างนี้หมายความว่าตอนสมัยนั้นก็คือจะให้ชูชกเนี่ยก็เปรียบเสมือนเพราะว่าท่านจะบำเพ็ญทานบารมีที่ยิ่งใหญ่คือให้ลูกไปกับชูชกท่านตอนนี้อย่างว่านะคะพระชาลีกันหายังเด็กก็หนีไปซ่อนไงครับท่านก็เรียกลูกให้ขึ้นมาหาท่านท่านบอกว่ามาหาพ่อเถอะเพื่อว่าเหมือนเป็นยานที่จะนำพ่อไปสู่บรรลุคำนี้ก็เลยเป็นเรือสำเภาเหมือนลักษณะของเรือสำเภาก่อนนะคะจะทำเป็นเรือสำเภาถวายติดกันเทศนะคะตอนนี้มาสู่อันนี้บ้างคราวนี้เลยเนี่ยนะคะมูลนิธิก็เลยประชุมหารือกันว่าจะทำอะไรถวายสมเด็จพระเทพนะคะก็เลยท่านเจ้าคุณพิสิทธิ์วิหารการท่านเจ้าคุณที่วัดประยูนเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสท่านทำกับเรามาทุกปีนะคะเป็นแม่แรงใหญ่แม่ที่จะจัดเตรียมทั้งหลายให้สวยงามพิธีการถูกต้องมาทั้งหมดนะคะก็เลยขอให้ท่านช่วยดำเนินการจัดการตรงนี้ส่วนเราก็ร่วมมือกันทุกๆหน่วยงานเนี่ย อย่างเช่นทางมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเอาดนตรีมาบรรเลงเพราะจากแต่ละกันเนี่ยจะมีเพลงประจำกันอ๋อเรียกว่าฟังเทศนี่ก็ไม่ได้มานั่งง่วงหาวนอนนะมีการได้อัตรสต่างๆด้วยแต่ว่าคราวนี้ต้องสั้นมากพูดตรงๆว่าต้องสั้นมากในพันพระคาถานี่นะใช่ค่ะเพราะว่าเราจะเทศคาถาพันเนี่ยตอนช่วงเช้านะคะพันพระคาถาทั้งหมดแล้วก็เที่ยงตรงเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่กันแรกไปจนกันสุดท้ายของเวสสันดรเพราะฉะนั้นเพื่อความรวดเร็วเนี่ยจะตั้งธรรมาสน์3ธรรมาสน์ที่ท่านจะขึ้นไปเทศต่อเนื่องกันเลยอ๋อเรียกว่าพระทั้ง3รูปนี่ก็ไม่งั้นกว่าจะนิมนต์ขึ้นไปองค์นึงนิมนต์ลงมาองค์นึงแล้วก็นิมนต์เปลี่ยนไปเนี่ยมันเสียเวลานะคะแล้วผู้ฟังอ่ะครับผู้ฟังได้ฟังต่อเนื่องสิคะคือทั้ง13กันเนี่ยแหละแต่ว่าท่านเทศอยู่3องค์ท่านก็ส่งต่อครับก็อย่างนี้ก็แสดงว่านะครับท่านผู้ชมก็แสดงว่าอ้าวอย่างกรณีอยู่กัน3ท่านผมก็กันที่1เสร็จปุ๊บจบกันที่1ปั๊บทางนี้ขึ้นกันที่2เลยอย่างงี้ใช่มั้ยครับใช่ค่ะอ๋อต่อกันแล้วการส่งต่อกันอย่างเงี้ยแบบเนี้ยผมก็เลยสอบถามท่านรองหน่อยว่าแล้วอย่างงี้ความหมายของกันเนี่ยคําว่ากันกันเนี่ยที่คนฟังกันอยู่ว่าเราจะสวดกันที่3กันเราจะสวดกัน5กันเราจะสวดกัน10กันอะไรเงี้ยความหมายของกันเราคนรุ่นใหม่เงี้ยนะเพราะคนดูอยู่มันก็ยังไม่ค่อยจะเข้าใจไม่เหมือนคุณพ่อคุณแม่ที่นั่นนะครับคำหมายของคำว่ากันแต่ละกันนี่คืออะไรครับคือบทแต่ละบทหรือว่าอะไรยังไงครับก็เป็นการบรรยายในแต่ละขั้นตอนนะคะแต่ว่าจะจำแค่ทุกอันนี่คงไม่ได้แต่บางอย่างบางเรื่องครับอย่างเช่นกันที่หนึ่งทศพรทศพรพระอินทร์เนี่ยให้พรพระนางผุสดีเพราะว่าพระนางผุสดีเป็นพระมเหสีอยู่บนสวรรค์จะต้องจุติมาเกิดก็ขอพรพระอินทร์มา10ประการพระอินทร์ก็ให้พรกับพระนางผุสดี10ประการก็ว่าจะให้มาเกิดมาแล้วมาอยู่ในวงศ์ศรีวีราชให้ได้มีลูกซึ่งเป็นบำเพ็ญทานอะไรที่ท่านขอเนี่ยนะคะก็เป็นพระอินทร์ให้พรสำหรับเราในวันนี้เราจะมีตอนจบกันทศพรเนี่ยเราก็จะมีพระอินทร์ให้พรมีการแสดงของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยพระอินทร์ให้พรนางผุสดีพอจบกันที่1ปั๊บก็จะเป็นละครเลยไม่ใช่ละครเป็นการแสดงประกอบเป็นการแสดงประกอบเพราะว่าเพลงสุดท้ายคือเพลงประจำกันเนี่ยแต่ละฝ่ายอันนี้จะมีประจำกันนะคะเพลงประจำกันนี้จะเป็นเพลงสาธุการแสดงว่าคนนั่งฟังอยู่นี้ก็ได้ดูทางสายตาในเรื่องของตรงนี้ไปในตัวพร้อมกันทั้งหูฟังแต่ไม่มากไงคะเพราะเวลาสั้นแล้วก็เอาเฉพาะกันนี้โอ้อย่างนี้แค่นี้ก็ไม่ง่วงแล้วครับถ้าเผื่อจะเอาสนุกสนานเนี่ยเดี๋ยวแม่เขาจะกันกุมารตอนชูชกมาขอแล้วก็กระชากลากไล่ตีพระกุมารก็จะมีประกอบด้วยชูชกแต่ตอนนี้เราไม่เอาเฉพาะกันนี้เพราะว่ามันจะทำให้เสียเวลาเพราะฉะนั้นเราจะไปจบกันที่กันนครกันนครกันคือกันที่ทั้ง6กษัตริย์
คือเอาไล่ไปก่อนก็แล้วกันพอว่าการพอพระเวสสันดรที่ชื่อเวสสันดรเพราะเกิดในตรอกพ่อค้าเวสะอันตระก็คือเวสสันดรท่านไปประสูติในตรอกพ่อค้าแล้วท่านก็เริ่มบำเพ็ญทานจนกระทั่งให้ช้างปัจจัยนาคให้เมืองกลิงคราชใช่ไหมคะมาขอนะคะเพราะว่าทางนั้นแห้งแล้งก็มาขอพระประจำของท่านหรือทั้งช้างเผือกประจำองค์ท่านเนี่ยไปท่านก็พระราชทานให้ชาวเมืองก็โกรธมากนี่จะเห็นว่าเป็นประชาธิปไตยตั้งแต่สมัยก่อนโน้นนะคะ มาฟ้องร้องพระเจ้ากรุงศรีพระเจ้ากรุงสันชัยให้ขับไล่พระเวสสันดรไปเพราะว่าไปให้เชิญช้างประจำเมืองไปนะคะเนี่ยแล้วท่านก็ทำตามมติของมหาชนประชาธิปไตยแท้เลยประชาชนต้องให้พระเวสสันดรออกแสดงว่าในสมัยพุทธกาลเนี่ยประชาธิปไตยมีแล้วประชาชนมาทูลเลยขอให้ขับไล่พระเวสสันดรไปโอ้โหนี่แสดงว่าความหมายของประชาธิปไตยไม่ใช่สมัยนี้แล้วครับมีตั้งแต่ในสมัยพุทธกาลเลยใช่ก็ตอนนี้ก็จะมีกันอย่างเช่นหิมพานต์คือก็บรรยายว่าพระนางมัตสีขอตามเสด็จไปด้วยพระเวสสันดรจะต้องไปอยู่ป่าแถววงกตนะครับก็ขอตามเสด็จไปด้วยก็บรรยายว่าที่ป่าหิมพานต์เนี่ยมันงดงามอย่างไรอะไรต่างๆวันนั้นประเวศก็เดินทางไปในป่าอะไรต่างๆเนี่ยนะก็จะเป็นกันในแต่ละเรื่องเดินทางไปในป่าจนกระทั่งเป็นการชูชกก็กล่าวถึงชูชกเพื่อจะให้ทานบารมีท่านบรรลุเนี่ยก็เป็นชูชกเนี่ยได้นางอมิตรดาเป็นเมียแล้วก็นางอมิตรดาก็ถูกรังพรามณีอื่นๆรังแกเพราะว่าปฏิบัติสามีดีก็เลยมาบอกว่าฉันไม่ปฏิบัติแล้วล่ะนะก็ชูชกบอกงั้นจะทำเองแทนก็บอกไม่ได้สมภรรยาที่ดีก็ต้องดูแลสามีแต่นี่แน่เทวดาดลใจซิอีกแน่ให้นางมัตสีรู้ว่าพระเวสสันดรเนี่ยไปอยู่ที่ป่าพระนางมัตสีกับลูกไปด้วยบอกไปขอพระลูกพระเวสสันดรมาเป็นทาสรับใช้ถ้าไม่ไปฉันไม่อยู่ด้วยล่ะเนี่ยก็คือดลใจว่าเป็นขั้นตอนต่อไปที่การชูชกโอ้เรียกว่าติดตามแล้วสนุกไปเรื่อยๆนะใช่ค่ะเล่าไปแต่ละขั้นตอนจนชูชกเดินทางไปก็จะมีการจุลพลคือป่าใหญ่ป่ากว้างป่าโกลงมหาพลคือป่าทึบอย่างเงี้ยนะคะก็จะเล่าบรรยายไปอย่างเงี้ยจนกระทั่งไปเฝ้าพระเวสสันดรแล้วก็พอกันกุมารก็คือกันที่ไปขอพระเวสสันพระธารีกันหาจากพระเวสสันดรแล้วกันมัตสีซึ่งกลับมาไม่พบลูกเศร้าโศกเสียใจจนสลบไปแล้วก็อนุโมทนาบุญกับพระเวสสันดรมัตสีนะคะแล้วมีการสักการะคือพระอินทร์กลัวพระเวสสันดรจะยกพระนางมัตสีให้ใครไปอีกก็เลยปลอมเป็นพราหมณ์มาขอพอขอพระนางมัตสีเสร็จก็ถวายคืนอย่าให้ใครอีกนะให้ใครอีกไม่ได้นะแล้วก็จะมีการมหาราชคือเทวดาอีกเช่นเคยดลใจให้ชูชกแทนที่จะกลับไปเมืองไปหานางอมิตรดาก็ดันหลงทางมาที่เมืองศรีพีนะฮะก็พามาผ่านหน้าฉานด้วยพระเจ้ากรุงสันชัยก็จำได้ไอ้หลานนี่ทำไมมาเดินตามไอ้ทุกเท่าทุกคนเข็นใจก็เรียกให้เข้ามาก็เลยถ่ายตัวเพราะพระเวสสันดรเนี่ยนะคะฉลาดมากเลยนะให้ลูกไปก็ต้องประสงค์ว่าผู้ที่ไถ่เนี่ยจะต้องมีทรัพย์สมบัติมากพอที่จะไถ่ได้ไม่ใช่ไปเป็นทาสใครต่อเพราะฉะนั้นพระชาลีเนี่ยตั้งกำหนดไว้เลยว่าพันทองคำพันตำลึงนะคะยิ่งพระกันหาซึ่งเป็นผู้หญิงยิ่งต้องมากกว่าคือ อย่างละร้อยเครื่องทองเครื่องหยองเครื่องอะไรทั้งหลายบริวารอะไรทั้งหลายเนี่ยอย่างละร้อยแล้วก็เพื่อแล้วก็ทองคำอีกพันตำลึงเหมือนพระชาลีแต่พระเจ้ากรุงสนชัยก็เลยไถ่ตัวมาแต่ชูชกด้วยความตะกะตะกามพอเข้าฉลองเลี้ยงงานกันเปาโชคก็กินจนคาดไฟแตกตายเลย เอาละครับเดี๋ยวเราพักตรงกัน การตรงนี้ไว้ก่อนนะครับ ท่านผู้ชมครับกำลังสนุกเลยเ พิ่งจะรู้ครับผมเองก็เพิ่งจะรู้พร้อมๆกับท่านผู้ชมนี่แหละครับว่าแต่ละกันของการเทศมหาชาตินั้นมีความสนุกสนานด้วยนะครับเพราะไม่ใช่ว่ามานั่งฟังอย่างเดียวแล้วจะหลับนะครับสิ่งสำคัญก็คือว่าวันที่27นี้นะครับ27นี้นะครับมกราคมพุทธศักราช2558เนี่ยนะจะอาทิตย์หน้าเนี่ยนะครับหอประชุมเล็กศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยตรงสำแยกพระราม9เนี่ยนะครับอย่าลืมมากันเยอะๆนะครับมาสร้างบารมีทำกันเยอะๆเลยก็แล้วกันนะครับแรกเดี๋ยวเรามาพักกันสักครู่แล้วเรามาตามตอนที่2ต่อไปครับว่า
เทศมหาชาตินั้นมีความสำคัญอย่างไรแบบไหนทำไมคนเราจึงจะต้องรักกันเทิดทูนกันนะครับเพื่อที่จะให้เรียกว่าให้เกียรติซึ่งกันและกันนะครับไม่เห็นแก่ตัวความสามัคคีความปรองดองก็จะเกิดขึ้นเราพักกันสักครู่เดี๋ยวมาช่วงที่2ของรายการครับมาอยู่ที่ร้านบ้านก้านตองสีลมซอย26ค่ะเรียกว่ามาอัปเดตโปรโมชั่นสำหรับปี2558ปีใหม่นี้แหมเราก็แวะมาเยี่ยมเยียนนะคะคุณเดชากับร้านบ้านก้านตองสีลมซอย26กันบ้างแหมและที่แน่ๆค่ะนอกจากผลิตภัณฑ์ Happy People Fresh เนี่ยนะคะคุณผู้ชมเรายังมีผลิตภัณฑ์อาหารเสริมมาใหม่เรียกว่าเป็นอะไรนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยดีกว่าว่าในร้านบ้านก้านตองสีลมซอย26คุณเดชาเขามีอะไรพิเศษมาฝากแล้วมีโปรโมชั่นพิเศษอะไรไปชมกันเลยค่ะวันนี้มีโปรโมชั่นอะไรพิเศษบ้างคะคุณเดชาคะวันนี้แรนโบนี่ราคา 1,500 นะฮะ 1,500 นะฮะแล้วก็เอ็กต้าก็ยังเหมือนเดิม 1,800 ค่ะแล้วก็แบบ Happy People Fresh 1,500 ทีนี้มีผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ค่ะนะฮะมาใหม่ด้วยนี่เลยผลิตภัณฑ์นี้นะคะกับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมค่ะทั้งของคุณผู้หญิงคุณผู้ชายกับผลิตภัณฑ์ซานฟราเผาผลาญไขมันควบคุมน้ำหนักด้วยสมุนไพรนานาชนิดมีจำหน่ายแล้วที่ร้านบ้านก้านตองสีลมซอย26และคุณผู้ชายไม่ต้องกังวลใจที่นี่ก็มีแน่นอนสำหรับผลิตภัณฑ์โมโม MAS หรือโมโมแมสของเราโอ้โหเรียกว่าคุณผู้ชายที่ต้องการเสริมพลังนะคะกระปี้กระเป๋าได้ผลทันทีได้ผลทันทีของเราต้องเลยต้องบอกเลยนะคะว่าปกติแล้ว1กระปุกอ่ะเขา30เม็ดกันแต่ของเราพิเศษค่ะคุณเดชา60แคปซูลโอ้เยอะกับเขาเลยเยอะเลยทีเดียวมีราคาพิเศษด้วยโมโมแมสนะคะปกติแล้ว1กระปุกราคาอยู่ 3,500 บาทวันนี้คุณมาสั่งที่ร้านบ้านก้านตองเดินเข้ามาซื้อเลยเหลือเพียงกระปุกละ 2,500 บาทเท่านั้นนะคะส่วนผลิตภัณฑ์ซานฟาค่ะปกติแล้วกระปุกละ 2,500 บาทวันนี้เดินเข้ามาสั่งซื้อกับคุณเดชาหรือโทรเข้ามาสั่งซื้อที่ร้านบ้านก้านตองกับคุณเดชาเหลือเพียงกระปุกละ 2,000 บาทเท่านั้นโอ้โหเรียกว่าผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้ร้านบ้านก้านตองสีลมซอย26คุณเดชาก็มีจำหน่ายแล้วนะคะก็รีบกันมาได้และนอกจากนี้ค่ะคุณเดชาค่ะน้ำสมุนไพรก้านตองของเราเห็นบอกว่ามีโปรโมชั่นที่ทำพิเศษสำหรับแฟนๆช่อง13สยามไทยโอ้โหแถมกระเป๋าครับผมคุณผู้ชมเป็นถุงผ้ากระเป๋าลดโลกร้อนโลโก้บ้านก้านตองคุณเดชาทำพิเศษเลยครับผมโอ้โหเรียกว่าทำพิเศษเฉพาะแฟนๆช่อง13สยามไทยแบบนี้กี่ขวดคะถึงจะได้ไป2ขวดครับผม2ขวดเท่านั้นครับผมตำรับไหนก็ได้หรอคะตำรับไหนก็ได้ครับโอ้โหวันนี้ง่ายนิดเดียวค่ะเพียงแค่คุณสั่งซื้อเครื่องดื่มสมุนไพรก้านตอง Happy People Fresh Extra หรือ Rainbow นี่ที่ร้านบ้านก้านตองสีลมซอย26กับคุณเดชา รับกระเป๋าลดโลกร้อนจากร้านบ้านก้านตองไปเลยฟรีๆค่ะโทรศัพท์ค่ะคุณเดชาโทรกันเข้ามาที่เบอร์อะไรคะ089-665-4622และอีกเบอร์หนึ่งนะครับ0818115349ครับผมค่ะวันนี้แหมเรียกว่าซันดี้ก็มาอัปเดตโปรโมชั่นดีๆให้กับคุณผู้ชมซันดี้กับคุณเดชาลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะคืนความเป็นชายอีกครั้งด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตั้งถังเช่าและโสมจีนตราโมโม MAS
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตั้งถังเช่าและโสมจีนตราโมโม MAS จากราคาปกติกระปุกละ 3,500 บาทพิเศษก่อนใคร2กระปุกเหลือเพียง 5,000 บาทโทรเลยตอนนี้ที่0909917127ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารซานฟาด้วยสมุนไพรจากธรรมชาตินานาชนิดเช่นมระขี้นกมะรุมสมอไทยและเจียวกู้หลานสารสกัดจากองุ่นถั่วขาวอุดมไปด้วยวิตามินซีจากธรรมชาติปกป้องผิวจากรังสี UV ลดการอักเสบและลดเลือนจุดด่างดำจากแสงแดดมีสารตั้งต้นสำคัญในการสร้างกลูตาไทโอนเล่งผิวให้ขาวได้รวดเร็วขึ้นมีแอลคาเนทีนและกรดอะมิโนที่ทำหน้าที่ลำเลียงไขมันเข้าสู่เซลล์เพื่อเผาผลาญเป็นพลังงานลดการสะสมของไขมันส่วนเกินช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อป้องกันการสลายของมวลกล้ามเนื้อผสมผสานทรงคุณค่าจากสารสกัดธรรมชาติ 100% จากทุกมุมโลกราคาปกติ 2,500 บาทด่วนสั่งซื้อ2กระปุกเหลือเพียง 4,000 บาทเท่านั้นโทรหาเราตอนนี้ 0909917127ทุกวันอาทิตย์พบกับผมเช่นเคยอนุสรณ์เกษมวันนะครับรายการวันนี้เนี่ยนะครับต้องบอกกับท่านผู้ชมหน่อยครับว่าเป็นอะไรที่ฉีกแนวไปหน่อยนะครับเพราะว่าวันนี้เราได้มีโอกาสนะครับได้มาที่สถานที่ที่เรียกว่าบรรยากาศออกจะเสียงดังๆมั่งเสียงแตรมั่งเสียงรถเสียงเครื่องบินนะครับเพราะว่าเราถ่ายทำกันที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งเป็นเอื้อเฟื้อในสถานที่ให้เราถ่ายทำบรรยากาศก็ออกมาแบบนี้ครับสบายๆข้างหลังเราก็มีโลโก้เรียกว่าเป็นศาลาไทยๆเราเลยนะครับเพราะว่าวันนี้ประเด็นของเราก็คือว่าการฟังธรรมแล้วท่านได้อะไรนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เลยได้มาพูดถึงในเรื่องของการเทศมหาชาติที่เราจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับร่วมไปฟังกับเราในวันที่27เดือนนี้มกราคมนะครับตั้งแต่เวลาโดยประมาณ9โมงเช้าเป็นต้นไปถึง5โมงเย็นเลยนะครับที่ศูนย์วัฒนธรรมไทยที่ห้องประชุมเล็กนะครับอย่าลืมมากันเยอะๆก็แล้วกันเอาละครับเรามาพบกันในช่วงแรกเรารู้แล้วว่าการเทศมหาชาติครั้งนี้เนี่ยนะครับก็จัดขึ้นโดยนะครับจัดขึ้นโดยมูลนิธิเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนานะครับกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ร่วมกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมนะครับแล้วก็มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยโรงพยาบาลพระนั่งเกล้ามูลนิธิโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลนั่งเกล้าและก็โรงเรียนปราโมทวิทยารามอินทราทั้งหมดทั้งองค์กรทั้งหมดเนี่ยนะครับเขาร่วมกันจัดนะครับจัดกันในการแสดงพระธรรมเทศนามหาชาติเวสสันดรชาดก13กันพันคาถานะครับเพราะฉะนั้นคนที่มาฟังเนี่ยนะครับก็จะได้รู้เรื่องหมดเลยครับว่าเป็นอย่างไรแบบไหนในเรื่องของพุทธกาลในศาสนานะครับฟังแล้วก็ไม่ได้ฟังแบบจะหลับจะอะไรนะครับฟังแล้วก็มีการแสดงประกอบด้วยไม่ง่วงแน่นอนนะครับฟังแล้วสบายด้วยนะครับอาหารการกินเขาก็มีนะครับมีให้นั่งทานสบายๆแล้วฟังอย่างสนุกนะครับเอาละครับเรามารู้เรื่องแล้วว่ามูลนิธิเกิดขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไรนะครับเกือบ30ปีละแล้วพอเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยมูลนิธิก็ทำกิจกรรมอะไรต่างๆไปเยอะแยะมากมายนะครับมาถามท่านรองประธานท่านรองก็บอกว่าสาเหตุที่จัดเนี่ยจัดเพื่ออะไรนะครับก็มีหลายองค์ประกอบแต่ที่ผมอยากจะถามท่านรองต่อไปละครับเพราะว่าเนื่องจากการจัดแล้วก็จะมีรายได้นะครับจัดมาเกิดมาต้อง28ปีแล้วเนี่ยก็มีรายได้บริจาคต่างๆในการช่วยเหลือสังคมในการที่จัดการกุศลต่างๆและก็ยังสิ่งสำคัญก็คือการซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์
นะครับซึ่งการซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เนี้ยเขาก็ให้กับโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าซึ่งก็ได้ช่วยชีวิตคนมาเยอะแยะมากมายเดี๋ยวเราจะมาสอบถามท่านนายแพทย์ของโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าแล้วท่านเป็นกรรมการด้วยนะครับแต่ก่อนอื่นเรามาสอบถามท่านรองประธานก่อนนะครับท่านรองประธานมูลนิธินะครับหม่อมหลวงจุลาลางอนรถเนี่ยนะครับว่าในกรณีที่วัตถุประสงค์เนี่ยนะครับสาเหตุ4หลัก4ข้อที่ผมเห็นมาเนี่ยนะครับดูแล้วมันเป็นวัตถุประสงค์ที่เราน่าจะร่วมกันนะครับร่วมกันดำเนินการในการที่จัดกิจกรรมครั้งนี้เอาละครับมาสอบถามท่านรองก่อนละครับท่านรองครับมูลเหตุที่เราทําตรงนี้จัดกิจกรรมของมูลนิธิจัดมาครั้งนี้วัตถุประสงค์หลักๆคืออะไรบ้างครับสำหรับครั้งนี้เลยนะครั้งนี้เลยครับอย่างที่กล่าวไว้ว่าเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาราชสยามบรมราชกุมารีนะคะในปีที่ทรงเจริญพระชนมายุ5รอบนะคะครับ1คือเพื่อเฉลิมพระเกียรติเพื่อเฉลิมพระเกียรติ2คือเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเพราะว่าบุญในการเทศมหาชาติเนี่ยสูงมากนะคะก็ถวายเป็นพระราชกุศลทั้งองค์ต้นของมูลนิธิคือสมเด็จพระนั่งเกล้าแล้วก็ถวายสมเด็จพระเทพนะคะถวายเป็นพระราชกุศลแล้วก็รายได้ที่จะได้จากการนี้นะคะปกติเมื่อก่อนนี้เวลาเราทำกิจกรรมรายได้เนี่ยก็จะให้โรงพยาบาลนะคะแต่รายได้สำหรับคราวนี้จะถวายโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยถวายสมเด็จพระเทพนะคะอันนี้เป็นหลักของคราวนี้แล้วก็เพื่อให้คนทั่วไปเนี่ยได้รู้ว่าเทศมหาชาติก็เป็นยังไงนะเรื่องแล้วก็เข้าใจว่าเข้ามาหาทางบุญทางทานกันนะคะก็นี่ก็คือวัตถุประสงค์วัตถุประสงค์คร่าวๆแต่ถ้ายังเมื่อกี้ยังเล่าไม่จบนะคะเพราะว่าถ้าหลักของเทศมหาชาติเนี่ยก็จะต้องมีคาถาพันอย่างที่บอกเนี่ยนำก่อนคาถาพันนี่ไปเกี่ยวโยงยังไงแบบไหนครับก็พันพระคาถาไงคะเทศมหาชาติ13กันเนี่ยมีพันพระคาถา อย่างเช่นมัทธี18พระคาถาครับกันแต่ละกันเนี่ยก็จะมีว่า48มั่ง52มั่งอะไรเนี่ยมีพระคาถากี่นั่นแต่รวมทั้งหมดแล้วคือพันพระคาถาเพราะฉะนั้นเวลาเทศมหาชาติเนี่ยก็จะต้องเริ่มด้วยคาถาพันคือเทศให้เห็นว่าพันพระคาถามีอะไรบ้างซะก่อนนะคะแล้วถึงจะเข้าในแต่ละกันไปจนจบนะคะพอจบด้วยนครกันคือกลับคืนนครแล้วเนี่ยนะคะก็จะมีเทศอริยสัจ4ซึ่งปีนี้เนี่ยมูลนิธิเนี่ยโชคดีมากเลยนะคะนี่ได้นิมนต์สมเด็จพระพุทธชินวงศ์วัดอาวาสวัดพิชัยยาติการามพิชยยาติการามท่านจะกรุณามาเทศอริยสัจ4ให้ท่านลงมาเทศได้เลยตอนปิดทั้งรายการคืออริยสัจเนี่ยท่านมาเทศให้นะคะคเพราะฉะนั้นเราก็เท่ากับว่าสมบูรณ์พร้อมหมดใน1วันเนี่ยทั้งหมดครับแล้วเราก็คือปกติเนี่ยไตรที่จะขึ้นไปถวายพระเนี่ยนะคะมีพระกี่องค์ที่มาทำพิธีเนี่ยก็จะมีไตรเท่านั้นนะคะเมื่อเราเคยขอพระราชทานไตรขอพระราชทานขอประทานไตรเนี่ยมาได้13กันเลยนะฮะตั้งแต่นี้ขอพระราชทานมา13เลยไม่ใช่ค่ะคราวก่อนเพราะว่าเราเทศ13กันครบโดยที่ผลัดกันขึ้นไปถวายแต่ละไตรเลยนะคะแต่คราวนี้โดยอย่างที่ว่าเวลาจำกัดอย่างที่บอกเนี่ยก็จะมีเทศคาถาพันองค์หนึ่งมีเทศมหาชาติ3องค์แล้วก็มีเทศอริยสัจ1องค์นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ขอพระราชทานเพียง5ไตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถรวมกันเป็นไตรเดียวเพื่อถวายสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ตอนเทศอริยสัจนะคะแล้วก็ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารก็เป็นไตรที่จะถวายตอนคาถาพันนะคะแล้วก็อีก3ไตรก็จะมีไตรของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีไตรของไตรของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีแล้วก็จะไตรของไตรประธานของพระองค์พระบรมเธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระบรมราชาธิดาดามาสเพราะท่านจะเกี่ยวเนื่องกับเราสำคัญมากนะคะคือต่อเนื่องจากพระองค์อุปถัมภ์คือสมเด็จเจ้าฟ้าสมเด็จ
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณมหาราชนราธิวาสราชนครินทร์เนี่ยนะคะท่านสิ้นไปแล้วเนี่ยพระองค์สมก็เหมือนกึ่งๆอุปการะต่อไม่ว่างานอะไรงานอะไรของมูลนิธิงานท่านก็ทรงรับเป็นพระอุปถัมภ์งานกฐินงานอะไรท่านก็จะเสด็จมาคําเชิญเพราะฉะนั้นก็เลยทูลขอไตรท่านไตรสุดท้ายที่จะถวายเอาล่ะครับถ้างั้นผมถามท่านรองอีกนิดนึงว่าเกิดมาต้อง28ปีจะเข้าปีที่29เนี่ยนะครับของมูลนิธิเนี่ยนะครับที่ทำมาเนี่ยนะครับแล้วมีรายได้เกิดขึ้นเนี่ยได้ไปทำในเรื่องของการกุศลต่างๆแล้วส่วนหนึ่งที่ผมรู้เนี่ยเครื่องไม้เครื่องมือที่มาให้กับโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าเนี่ยนะครับที่ส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับที่ใหญ่ๆเนี่ยมีอะไรครับก็ถ้าเริ่มจนกระทั่งโรงพยาบาลเนี่ยมาเป็นกรรมการกับเรามาโคกันตลอดมาเนี่ยนะคะเริ่มครั้งแรกเลยก็คือการจัดซื้อเครื่องฟอกไตให้โรงพยาบาลเดี๋ยวผมถามคุณหมอดีกว่าไหมอย่างนั้นนะท่านนั้นหาได้11ล้านนะคะแล้วก็ให้แล้วก็จัดมาอีกนะคะจากทางทีวีทางอะไรเนี่ยคุณหมอจะรู้เพราะตอนนี้คุณหมอเป็นเฮรันดิกของทุนนี้ด้วยงั้นเดี๋ยวผมแนะนำเลยนะครับท่านผู้ชมครับคนที่นั่งอยู่ถัดจากท่านรองประธานไปเนี่ยนะครับก็คือแพทย์หญิงพรทิพย์สุภวงศ์ซึ่งท่านเป็นกรรมการของมูลนิธินะครับและท่านก็เป็นหมอของโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าด้วยเรามาสอบถามคุณหมอครับว่ามูลนิธิได้ให้เครื่องฟอกไตให้อุปกรณ์ทางการแพทย์ไปเนี่ยเรียกว่าตลอดระยะเวลาเลยได้มีการใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์พวกนี้ให้กับพี่น้องประชาชนเป็นยังไงบ้างครับเยอะพอสมควรเลยเท่าที่รู้แต่ก็ไม่พอใช่ไหมครับสวัสดีท่านผู้ชมก่อนค่ะครับโอ้ขอบพระคุณมากนะครับท่านผู้ชมอันนี้นี่คือคุณหมอที่เป็นผู้ที่ทำงานคือต้องยอมรับนะครับว่าหมอเนี่ยคือผู้อยู่เบื้องหลังในการที่ทำให้ทุกอย่างเนี่ยเรามีชีวิตยืนอยู่ได้นะครับเอาละครับมาสอบถามต่อเลยครับคุณหมอครับว่าสิ่งแรกเลยที่โรงพยาบาลรับภาระหนักมากที่สุดในเรื่องของการช่วยชีวิตคนนี้คืออะไรครับคุณหมอครับในการช่วยชีวิตคนนะคะของโรงพยาบาลที่หนักๆที่ตอนนี้หนักมากของโรงพยาบาลเนี่ยมันคืออะไรที่รู้สึกว่ามันอึดอัดเหลือเกินต้องก่อนอื่นเดี๋ยวขอเล่าประวัติพระนั่งเกล้าสั้นๆแล้วกันนะคะโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าสั้นๆนะคะแล้วก็คือโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าเนี่ยนะคะเดิมชื่อว่าโรงพยาบาลนนทบุรีนะคะเป็นโรงพยาบาลประจำจังหวัดเป็นโรงพยาบาลรัฐบาลหรือโรงพยาบาลเอกชนครับเป็นโรงพยาบาลรัฐบาลโรงพยาบาลรัฐบาลเป็นโรงพยาบาลประจำจังหวัดประจำจังหวัดด้วยสังกัดสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุขนะคะครับครับแล้วก็ได้รับพระบรมราชานุญาตให้ใช้พระนามพระนั่งเกล้ามาเป็นชื่อโรงพยาบาลเมื่อปีพ.ศ. 2532ครับครับอันเป็นสิริมงคลกับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลทุกคนนะคะเป็นความปลื้มอย่างยิ่งเลยนะที่เราได้รับพระบรมราชานุญาตให้ใช้พระนามของพระองค์ท่านนะคะครับค่ะก็ข้าราชการทุกข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกคนเนี่ยก็มีความภาคภูมิใจแล้วก็มีความมุ่งมั่นในการที่จะทำงานนะคะเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติของรัชกาลราชการที่3ในทางหนึ่งนะคะครับแล้วก็ทุกคนก็มีความตั้งใจที่จะทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมนะคะอันนี้ก็เป็นผลสืบเนื่องมานะคะในภาระหน้าที่ทีนี้ถามว่าภาระหน้าที่เราหนักยังไงครับเราหนักแน่นอนเพราะว่าเราเป็นโรงพยาบาลประจำจังหวัดแล้วก็มีสถานะเป็นโรงพยาบาลศูนย์แห่งหนึ่งของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขครับค่ะโรงพยาบาลศูนย์ก็เราได้รับให้โรงพยาบาลศูนย์กับโรงพยาบาลหลักเนี่ยเหมือนกันไหมครับหรือต่างกันยังไงคือในเกรดของโรงพยาบาลในสำนักงานปลัดกระทรวงนี่จะมีที่เป็นโรงพยาบาลถ้าจะมี3ลำดับก็เป็นโรงพยาบาลศูนย์ก็คือจะศูนย์นี่ก็คือจะมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในบางเรื่องนะคะแล้วก็แต่ว่าหมายความว่าในฐานะที่เป็นโรงพยาบาลของรัฐเนี่ยจะรับรักษาทั่วไปอยู่แล้วแต่จะมีความเก่งความเชี่ยวชาญหรือว่าเป็นชำนาญพิเศษในเรื่องใดเรื่องหนึ่งของโรงพยาบาลพระนั่งเกล้านี่ก็คือตอนนี้ได้รับให้เป็นศูนย์โรคหัวใจนะคะค่ะแล้วศูนย์อุบัติเหตุครับมีความถนัดชำนาญด้านนี้ในเรื่องของโรคหัวใจกับในเรื่องของอุบัติเหตุค่ะแล้วก็เด็กแรกเกิดแสดงว่าเครื่องไม้เครื่องมือก็ต้องเรียกว่าต้องเป๊ะเลยต้องเป๊ะต้องเยอะครับ
ต้องมีศักยภาพสูงครับค่ะค่ะแล้วก็ระดับที่รองลงไปก็คือโรงพยาบาลทั่วไปซึ่งจะแบ่งเป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ขนาดกลางขนาดเล็กอีกนะคะแล้วก็เป็นระดับโรงพยาบาลชุมชนค่ะค่ะนี่ก็คือของเราเป็นระดับเป็นศูนย์ค่ะครับแล้วก็โรงพยาบาลของเราเนี่ยเนื่องจากว่าเจ้าหน้าที่ทุกคนข้าราชการทุกคนเนี่ยมีความมุ่งมั่นในการที่จะเทิดพระเกียรติร่น9ร3เนี่ยนะคะครับราชการที่3ก็มีโอกาสที่ได้มาร่วมงานกับมูลนิธินะคะครับแล้วในปีน่าจะ2549นะคะครับมูลนิธิท่านได้อนุเคราะห์จัดเทศมหาชาติที่โรงพยาบาลเลยค่ะอ๋อมีมาแล้วไม่ใช่อันนี้ครั้งแรกเป็นจัดเทศมหาชาติที่โรงพยาบาลก็ประชาชนในนนทบุรีเนี่ยก็ให้ความสนใจมากนะคะแล้วก็ร่วมกันบริจาคนะทั้งผู้ป่วยเองที่พอมาไหวนะคะก็ให้ญาติเข็นรถอะไรมาฟังเทศมหาชาติกันแน่นห้องประชุมซึ่งบรรจุได้ประมาณ500ท่านเนี่ยนะคะเต็มเลยค่ะล้นออกมาข้างนอกเลยอะไรเงี้ยนะคะได้เงินบริจาคมากนะคะแล้วก็ได้เงินประมาณ15ล้านนะคะตอนนั้นค่ะก็ได้ซื้อเครื่องฟอกไตให้โรงพยาบาลนะคะรวมทั้งเครื่องมืออื่นๆประกอบอีกเล็กน้อยนะคะทำให้โรงพยาบาลเรานี่สามารถขยายบริการฟอกไตจากเดิมที่มีอยู่สักประมาณ6ที่นะคะตอนนี้ก็มีได้เป็นประมาณ15-16ที่นะคะแล้วก็ฮะแล้วก็เปิดใหม่แล้วก็สามารถที่จะแบ่งเป็นในกลุ่มผู้ป่วยหนักนะคะมีเครื่องฟอกไตในห้อง ICU สำหรับผู้ป่วยที่หนักมากจริงๆอะไรเนี่ยแล้วก็มีหน่วยแยกต่างหากทำให้บริการผู้ป่วยได้มากขึ้นเยอะนะคะค่ะเรียกว่าทางมูลนิธินี่ได้สนับสนุนในเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือเข้าไปค่ะนอกเหนือจากงบประมาณค่ะนะครับก็เป็นการช่วยเสริมทำให้การบริการเนี่ยได้เยอะมากขึ้นพี่น้องประชาชนที่อยู่ในจังหวัดนนทบุรีหรือจังหวัดใกล้เคียงหรือที่เป็นโรคที่เกี่ยวเฉพาะทางก็ได้รับอานิสงส์กันไปหมดเลยใช่ค่ะใช่ใช่โดยเฉพาะโรคหัวใจนี่นะครับค่ะแต่ก็ในนอกเหนือจากเครื่องฟอกไตที่กล่าวมาแล้วนะคะก็ในปี2556เนี่ยนะคะครับมูลนิธิก็ยังได้จัดรายการทีวีนะคะเพื่อระดมเงินบริจาคให้โรงพยาบาลอีกนะคะโรงพยาบาลก็ได้จัดซื้อเครื่องมือหลายๆอย่างที่เกี่ยวกับโรคหัวใจนะคะยกตัวอย่างเช่นเครื่องกระตุกหัวใจนะคะครับเครื่องมือสำหรับผ่าตัดต้อกระจกนะคะแล้วก็ผ่าตัดลูกตานะคะนะคะค่ะแล้วก็เครื่องช่วยหายใจอะไรเงี้ยค่ะให้โรงพยาบาลในปีที่ในปี56ที่ในปีพุทธศักราช2556ที่ผ่านมาก็คือได้รับบริจาครวมทั้งสิ้นประมาณ21ล้านนะคะแล้วก็ในปี57ที่ผ่านมานี้ก็ได้รับอีกประมาณ19ล้านค่ะครับก็เราก็สำหรับปีของปี57นี่ก็คือเรากำลังเตรียมงบประมาณที่จะซื้อเราจัดทำงบประมาณที่จะซื้อเครื่องไม้เครื่องมือเสร็จแล้วแล้วเราก็จะแบ่งส่วนหนึ่งมาใช้เงินบริจาคนี่ซื้อเพราะว่าเงินจากงบประมาณเนี่ยไม่พอละค่ะครับจากส่วนกลางเองไม่พอเราต้องใช้เงินบำรุงที่เราเก็บได้เนี่ยส่วนหนึ่งแล้วก็เงินบริจาคอีกส่วนหนึ่งซื้อเพิ่มเติมครับเพราะว่าโรงพยาบาลเนี่ยในฐานะโรงพยาบาลศูนย์นี่เรามีค่าใช้จ่ายสำหรับลงทุนในเรื่องเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยเพราะว่าเครื่องมือที่มีอยู่มันก็เสียได้ใช่ไหมคะครับเราก็ต้องซื้อใหม่ซื้อทดแทนแล้วก็ขยายศักยภาพปีหนึ่งเราจะใช้ประมาณถึง80ล้านโดยประมาณนะคะครับค่ะตอนนี้ในกรณีผมถามนิดนึงครับว่าในฐานะที่เป็นความชำนาญเฉพาะทางด้านโรคหัวใจและอุบัติเหตุเนี่ยนะครับคนไทยเนี่ยปัจจุบันเนี่ยต้องยอมรับว่าเป็นโรคหัวใจกันเยอะโดยเฉพาะตัวเองนี่ก็บำรุงหัวใจมาเหมือนกันนะครับนี่อยากจะสอบถามนะในเบื้องต้นเนี่ยครับคุณหมอครับเบื้องต้นท่านผู้ชมที่ดูรายการอยู่ในขณะนี้เนี่ยนะครับเราจะสังเกตได้อย่างไรว่าเราจะเป็นโรคหัวใจครับคุณหมอครับแล้วเราจะป้องกันวิธีแต่นั่นเนิ่นยังไงผู้ชมจะได้ประโยชน์จากอานิสงส์ตรงนี้เลยโรคหัวใจก็เอาพูดถึงโรคหัวใจในคนผู้ใหญ่นะคะครับซึ่งตอนนี้เป็นมากที่เขาเรียกว่า non communicable disease ซึ่งก็คื
โรคหัวใจที่มาเกิดขึ้นในคนอายุมากแล้วเนี่ยก็มักจะเป็นเรื่องของหลอดเลือดหัวใจตีบครับครับครับอาการที่บ่งชี้ชัดเจนที่สุดก็คืออาการเจ็บหัวใจอาการเจ็บอึดอัดถ้าชัดเจนก็คือเจ็บเหมือนมีใครมาเหยียบไว้เลยค่ะเจ็บแน่นเลยนะคะแต่ถ้าบางทีถ้าเป็นน้อยๆก็อาจจะมีเจ็บแปรบๆนะคะล้างไปที่หัวไหล่ล้างมาที่กรามหรืออะไรแบบนี้นะคะก็นิดหน่อยแล้วก็เหนื่อยง่ายนะคะเหนื่อยง่ายอะไรแบบนี้ก็เหงื่อออกเหงื่อออกเป็นไปได้ค่ะก็คือนั่นเหงื่อออกนั่นก็เป็นอาการที่เยอะเหมือนแล้วค่ะผมเองเนี่ยเหงื่อออกเลยเหงื่อออกเลยหลับไปเลยนั่นแหละค่ะก็คือนั่นก็คือเป็นแสดงว่าหนักจะหนักแล้วมันเป็นอาการที่ต่อเนื่องเริ่มจะเยอะแล้วเป็นอาการเยอะแล้วหนักแล้วค่ะแล้วก็ถ้าสมมติว่าบางคนก็เป็นนอนราบไม่ได้ครับค่ะมีอาการบวมค่ะอันนี้ก็คือหมายความเป็นนานเป็นเรื้อรังแล้วอย่างนี้เราวิธีป้องกันนะคุณหมอครับวิธีป้องกันแต่เนิ่นๆเราควรจะทำยังไงครับป้องกันแต่เนิ่นๆส่วนก็ตอนนี้ก็มีหลักๆของกระทรวงสาธารณสุขนะคะเรื่อง5ออะค่ะ5ออคืออาหารดูแลเรื่องอาหารการกินการกินออกกำลังกายอาหารนี่คือประเภทมันๆนี่ต้องงดเลยใช่ไหมครับอาหารเค็มอาหารมันอาหารหวานจัดอาหารมันหวานจัดค่ะค่ะแล้วก็ออกกำลังกายสม่ำเสมอออกกำลังการออกกำลังกายนี่ก็คือ อย่างน้อยสัปดาห์ละ3ครั้งครั้งละประมาณ20นาทีถึง30นาทีนะคะ ออกกำลังกายแบบเดินเร็วอะไรแบบนี้ค่ะถ้าคนวิ่งได้ก็วิ่งอะไรอย่างนี้ค่ะอาหารออกกำลังอันที่3ครับอารมณ์อารมณ์โอ้อารมณ์นี่ต้องควบคุมไม่เครียดค่ะมาฟังเทศมหาชาติก็ดีนะจะได้รู้ว่าวิธีนะจะได้ปล่อยวางจะได้ปล่อยวางค่ะแล้วก็อาหารออกกำลังอารมณ์อากาศอากาศที่อยู่ในแอร์อัดไม่ได้นะฮะอากาศนี่ก็คืออากาศบริสุทธิ์ไงคะโปรแบบที่เรามาทำแบบที่เรานั่งอยู่เนี้ยค่ะค่ะแล้วเรานั่งนี่ปลอดโปร่งมากเลยนะครับโอ้วันนี้สุดยอดแล้วก็อันสุดท้ายอันสุดท้ายนี่ก็เขาบอกว่าอุจจาระก็คือหมายความว่าอย่าให้ท้องผูกอย่าให้ท้องผูกถ้าท้องผูกนี่เป็นสาเหตุละมันก็มันเหมือนกับสะสมสารพิษไว้ในตัวนะคะมันก็ส่งผลไปที่ระบบอื่นๆค่ะอาหารต้องควบคุมอย่ามันอย่าเค็มนะครับอย่าหวานนะท่านผู้ชมนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเน้นตรงนิดนึงเพราะว่าโรคหัวใจนี่ส่วนใหญ่บางทีก็เกิดในคนเบาหวานเยอะไอเรื่องหวานนี่ก็คือเราไม่อยากให้เป็นเบาหวานครับครับโรคหัวใจเนี่ยจะตามหลังโรคความดันโรคความดันนี่คือกินเค็มมากก็เป็นความดันได้กินหวานมากก็เป็นเบาหวานพวกนี้ก็จะนำไปสู่มันเหมือนกับควบคู่ไปเลยนะเป็นอุปกรณ์พ่วงเลยนะพวกนี้มันจะเป็นพันธมิตรกันค่ะ โรคเบาหวานความดันนะคะโรคหัวใจคือโรคความดันโลหิตสูงกับโรคเบาหวานนี่จะทำให้เส้นเลือดเสื่อมเส้นเลือดทั่วร่างกายเพราะฉะนั้นพอเส้นเลือดเสื่อมเนี่ยหัวใจก็เสื่อมเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจก็เสื่อมเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงสมองก็เสื่อมเพราะฉะนั้นก็จะมีอีกโรคหนึ่งที่เราเรียกว่าสโตรกก็คือเส้นเลือดในสมองมีภาวะตีบแตกตันค่ะอันนั้นตามมาอัมพาตตามมาเลยค่ะหรือไม่ก็ถ้าสมมติมันแตกเส้นใหญ่ก็เรียบร้อยเลยไปวัดไปเลยเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญเลยนะครับยังมีอีกนิดนึงนะคะที่เมื่อกี้บอกว่ามันทำให้เส้นเลือดเสื่อมเนี่ยมันก็ยังไปที่ไตด้วยไตค่ะก็ในระยะสุดท้ายของคนที่มีเบาหวานกับความดันโลหิตสูงนานๆเนี่ยก็จะมีภาวะไตเสื่อมมันจะไปทำลายตัวนั้นเลยค่ะทำลายเส้นเลือดที่ไตค่ะครับโอ้โหนี่สำคัญมากเลยนะครับอาหารนะครับหลีกเลี่ยงการเป็นโรคหัวใจนะครับท่านผู้ชมครับอาหารอย่าเค็มอย่าเค็มจัดอย่าเผ็ดจัดอย่าหวานจัดนะครับนี่อะไรที่มันจัดๆนี่อย่าไปยุ่งกับมันเรื่องอาหารนะครับท่านผู้ชมอันที่2ก็คืออากาศอากาศต้องบริสุทธิ์นะครับอยู่แบบบริสุทธิ์สบายๆอารมณ์อย่าเครียดนะครับอาหารอากาศอารมณ์ออกกำลังกายท่านผู้ชมออกกำลังกายอย่างน้อยต้องออกกำลังกายนะครับวันหนึ่งสักครึ่งชั่วโมง20นาทีเดินอะไรก็ได้ในรอบบ้านอันสุดท้ายก็คื
อะไรนะเดี๋ยวอุจจาระอุจจาระท่านผู้ชมอุจจาระนี่สำคัญกันนะเพราะว่าต้องทานอาหารอย่าให้มันท้องผูกครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับ5อสามารถจะหลีกเลี่ยงความเป็นโรคหัวใจได้ซึ่งตอนนี้คนไทยเป็นโรคหัวใจกันเยอะนะครับเยอะมากนะครับก็หลีกเลี่ยงตามที่คุณหมอได้บอกกันมานะครับนั่นคือสิ่งสาระที่เราได้นะครับจากตรงเนี้ยวันนี้รายการก็มาหลากหลายมุมเลยนะครับวันนี้มาบอกในเรื่องการป้องกันโรคหัวใจครับท่านผู้ชมครับเอาละครับท่านผู้ชมครับนี่คือสาระของวันนี้ในสามัคคีประชาชนนะครับวันนี้เราได้สาระอันที่1ก็คือในเรื่องของการที่ทำอย่างไรแบบไหนท่านจะเข้าสู่ในความเป็นผู้มีอารมณ์ดีเห็นไหมครับมันมาผูกกันละผู้มีอารมณ์ดีทำยังไงครับมาฟังเทศครับมาฟังเทศของพระธรรมเทศนานานาชาติเวสสันดรชาดก13กันพันพระคาถานะครับในวันอาทิตย์ที่27นี้นะครับ27มกราคมนี้นะครับตั้งแต่เวลา9โมงเป็นต้นไปเลยนะฮะที่ห้องประชุมเล็กห้องประชุมเล็กนี่นะครับไม่ใช่ห้องประชุมใหญ่นะครับอย่าเดินไปห้องประชุมใหญ่ห้องประชุมเล็กครับที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยมาไม่ถูกก็ให้สังเกตตรงพระราม9เป็นหลักนะครับรับรองได้มากันนะครับมาเยอะๆเพื่อมาสร้างอารมณ์ดีพออารมณ์ดีแล้วอุจจาระท่านก็จะดีด้วยนะครับความที่อะไรหลายๆอย่างมันออดีและออกกำลังเพราะจะมันต้องมาเดินมาออกกำลังกายมาสมาธิทุกอย่างการฟังธรรมะคราวนี้ไม่ได้ฟังในลักษณะของการนั่งฟังแล้วนั่งหลับนะครับมันจะสนุกกับการที่ได้ดูอากัปกิริยาดูเพลงมีเพลงให้ฟังด้วยโอ้ยทุกอย่างสมบูรณ์แบบเอาละครับเดี๋ยวพูดมากไปเดี๋ยวท่านผู้ชมจะไม่ค่อยมาผมก็เลยอยากจะพาท่านผู้ชมมานะครับในวันที่27ผมจะพาท่านผู้ชมมาดูวันนี้รายการหมดเวลาแล้วครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าแป๊บเดียวนะครับก็ล่อไป1ชั่วโมงแล้วเนี่ยอาจารย์ครับนะครับเอาละครับวันนี้ผมเองต้องขอขอบคุณนะครับหม่อมหลวงจุลลางอนรถรองประธานมูลนิธิเฉลิมพระรองประธานมูลนิธิเฉลิมพระเกียรตินะครับโรงพยาบาลสมเด็จพระนั่งเกล้านะครับและอีกท่านหนึ่งครับแพทย์หญิงพรทิพย์สุภวงศ์กรรมการของมูลนิธินะครับส่วนอีกท่านหนึ่งก็คืออาจารย์สายไหมจบกลศึกท่านเป็นกรรมการและเลขานุการของมูลนิธิแล้วก็ขอขอบคุณเจ้าของสถานที่ครับท่านผู้อำนวยการสาโรจน์เล้าเจริญสมบัตินะครับท่านเป็นนักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษที่อนุเคราะห์สถานที่ศูนย์วัฒนธรรมให้เราได้ถ่ายทำในวันนี้วันนี้รายการสามัคคีประชาชนลาท่านผู้ชมไปก่อนเรา3ท่านลาท่านผู้ชมคืนนี้นอนหลับฝันดีนะครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับสิ่งดีๆเล็กๆน้อยๆนะครับเราจะนำมาฝากท่านทุกอย่างอยู่ที่ตัวท่านควบคุมอารมณ์ให้ดีครับและสุขภาพแข็งแรงโรคหัวใจไม่ถามหาวันนี้เราแค่นี้กันนะครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ